สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลิฟบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันทรที่3กรกฎาคม2023นะครับเฟียงควิดดินเด็กอยู่ที่62จากหมอนที่63คลิปนี้แน่นอนต้องพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับประธาน SEC ประธานแกรี่เกนเซอร์หลังจากที่เมื่อคืนทั้งวันทั้งคืนกระนำ่ำท่วมโซเชียลวงการคริปโตข่าวลือเกี่ยวกับการลาออกของท่านประธานแกรี่บางสื่อข่าวบอกลาออกแล้วบางสื่อข่าวบอกเตรียมที่จะลาออก หลังจากที่มีการสืบสวนสอบสวนภายในของ SEC เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของประธาน SEC จนกระทั่งมันเป็นข่าวลือที่เรียกว่าถูกแปลไปทุกชาติทุกภาษาบน Reddit, YouTube, Twitter, Facebook ทุกคนพูดถึงตลาดหุ้นยันตลาดสดพูดถึงการลาออกของท่ทานประธานแกรี่นี่นะครับซีลุงวัดดิวจากแกรี่เกนส์เหรอลุงวรอย การวยทีองบริษัทของบริษัทของบริษัทของบรก็ัอบราษัทของบริษทของบริษัทของบริทข่งบัทของบริษ b ทของบรทข่งบริษัทขอ Gary g, hockey, Gary g e ท s อ e r ริษอริษองบาิองบริษัทของบริองัทองบาิษัทของบริษัทของบริษัทของบริ่ัทอริษัขิษมอิขอรอร่าของี่ยเป็น AI generated เฟกนิวส์นะครับเป็นข่าวลือ Fake News ที่ทำโดย AI แล้วก็มีการกระจายไปทั่วโลกโซเชียลเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นข่าวลือแต่เป็นข่าวลือที่เราเห็นได้ชัดน้ำเสียงหรือโทนเสียงของคนเกือบจะทุกชาติทุกภาษาเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้กับข่าวนี้นะครับหลายคนพอได้ยินข่าวเนี่ยหลายคนลึกๆก,ก็คงทราบดีว่าโอกาสที่เป็นข่าวลือค่อนข้างสูงแต่ก็ดีใจ เพราะความไม่ชัดเจนของ SEC มันนับวันมันยิ่งมากขึ้นนะครับโดยเพราะตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหาความชัดเจนไม่ได้คุณแบรดการิงเฮาส์ CEO ของ Ripple XRP แกเคยพูดงี้นะแกบอกว่านี่คือการใช้อำนาจผิดๆอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกพี่บอลคิดยังไงถ้าแกลาออกนะครับ ถามว่ามุมมองส่วนตัวเนี่ยผมเฉยๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าแกลาออกคนใหม่ที่มาแทนแกจะดีกว่าแกหรือเปล่าและถึงแม้สมมติแกลาออกหรือถูกไล่ออกเพราะการกระทำความผิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาของเหรียญพุ่งในระยะสั้นแต่ระยะยาวทุกอย่างยังเหมือนเดิมคดีความที่ยังต่อเนื่องก็จะต้อง ต่อสู้กันไปบนชั้นศาลนะครับไม่ได้มีการลบล้างอะไรทั้งสิน้นหลายคนเข้ามาพูดถึงคดีของ Ripple XRP หลายคนมองว่าถ้าประธานแกรี่ลาออกหรือถูกไล่ออกเนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อ Ripple XRP ซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าไม่เกี่ยวนะครับคนที่ฟ้อง Ripple Project เนี่ยเป็นประธาน SCC คนเก่าคนเจคเคนตันเพราะนั้นทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเหมือนเดิมนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าแกลาออกหรือถูกไล่ออกเพราะแกกระทำความผิดแน่นอนสิ่งที่จะได้เห็นก็คือการปฏิวัติหน่วยงาน SEC นะครับประธานคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาซีซัวฟ้องคนนู้นคนนี้โดยไม่มีมูลคงจะเป็นไปยากนะครับ การทําในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ของประธานแกรี่เนี่ยเราเห็นแล้วการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านหลายคนอย่างที่ผมเคยเรียนหลายคนอกหักกับประธานแกรี่สมัยที่สอนอยู่ MIT ท่านมีแต่เชิรชู Bitcoin, e อ h e r e u m a l g o กร n นทุกอย่างดีหมดทุกวันนี้พอได้รับตาแหน่งท่านบอกว่าอะไรท่านบอกว่าสหรัฐอเมริกาไม่ยังไม่ต้องมีคริปโตแล้วเรามี US ดอลลาร์แล้ว นะครับทุกอย่างเกือบทุกอย่างเป็น Security หมดนะครับก็สรุปอีกครั้งดูเหมือนจะเป็น Fake News และดูเหมือนวาระของท่านประธาน SEC ก็จะดำเนินต่อไปจนท่านน่าจะหมดวาระประมาณเดือนมิถุนายนปี2026และคงดำรงตำแหน่งต่อไปท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนทั่วโลกเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงและเปลี่ยนมุมมองเข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม